ช่วงสัมภาษณ์ครับของรายการตีสิบครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าช่วงนั้นนะฮะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องพูดจากันนิดนึงครับผลพวงจากการที่คนคนนี้นะฮะคุณปุ้ยนี่แหละฮะคุณปุ้ยคนนี้แหละฮะเออทำไมต้องปิดตาด้วยครับไปให้สัมภาษณ์นักข่าวในวันเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องนึงครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวเป็นข่าวเป็นราวเป็นใหญ่เป็นโตกันไปเลยนะฮะทั้งวิทยุและก็โทรทัศน์ที่เขาลือกันว่าเราจะเลิกทำรายการตีสิบจริงหรือไม่ท่านผู้ชมครับแฟนๆรายการหลายคนถามเข้ามาว่าเรื่องราวความจริงเป็นยังไงจะเลิกรายการแล้วจริงๆหรือเปล่าจากการที่คุณปุ้ยให้สัมภาษณ์เพียง 2-3 ประโยคครับแม้แต่คุณสรยุทธสุทัศนจินดาใช่ฮะเอาไปนำเสนอในเรื่องเล่าเช้านี้ครับในวันที่คุณโน้ตอุดมไปเป็นแขกรับเชิญเล่าข่าวเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองใช่ครับไปชมเรื่องเราเช้านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเอาไปดูข่าวเรื่องตีสิบบ้างอ๋อตีสิบอันนี้ข่าวใหญ่เลยนะครับเห็นมีบอกว่ารายการตีสิบเนี่ยจะเลิกซะแล้วโดยตามข่าวว่าคุณวิทวัฒน์ได้ถอดใจมาดูสิครับว่ายังไงฟังดูนะฮะสวัสดีครับ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 อันหน้ามาหน้ามาแล้วครับข่าวนี้ผมยังไม่ได้ข่าวเลยนะครับว่าวีทีเขาเบื่ออยากวางมือแต่ก็ก่อนหน้านี้นานแล้วฮะเคยพูดครั้งนึงแต่ว่านานแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็เคยพูดกันแบบในที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกเขาพร้อมนะถ้าเกิดว่ามีใครที่จะทำได้ดีเขายินดีพร้อมจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเจ้าบ่นว่าแก่แล้วอะไรเงี้ยคือแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้รายการมันทำยากขึ้นทุกวันเพราะว่ามันอาจจะหาวัตถุดิบอะไรมากยากมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าโอ้โหอย่าเลิกเลยครับอย่าเลิกไม่ได้นะแก่ยังพี่วิทวัฒน์ไม่เลยครับผมว่ายิ่งแก่ยิ่งเก่าแล้วก็ต้องบอกว่าตีสิบได้ยืนอยู่ยงคงกระพันมาพร้อมจะไปทำแทนพี่วิทวัฒน์ไหมถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็จะไปเจอนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวเลยนะครับเป็นเรื่องราวคุณสรยุทธ์จะเอาไปเล่นนะครับในเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง3นะไม่ใช่แค่รายการข่าวในทีวีนะครับแม้แต่หนังสือพิมพ์นะฮะนี่ครับจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวครับก็มีเรื่องที่รายการตีสิบจะเลิกเหมือนกันนะเขียนว่านี่นะฮะเขียนว่าปุ๋ยปัดเสียวีทีบ่นอยากเลิกทำตีสิบนี่ฉบับเดียวฉบับเดียวครับนี่จากเดลีนิวครับและตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้รับฟีดแบ็กจากทั้งคนรอบข้างที่โทรเข้ามาถามว่าจะเลิกจริงหรือเปล่าครับอีเมลเข้ามาถามว่าเลิกจริงหรือไม่ Facebook ครับที่สำคัญเรามีแฟนๆ Facebook เข้ามาเยอะแยะมีคนโพสต์เข้ามาใน Facebook ของเราบอกว่านี่เรื่องจริงนะฮะถ้าเลิกตีสิบจะเอาคน 5,000 คนมาปิดตึกมารีนนท์โอ้ถึงขั้นจอมฮับเลยเหรอครับอย่านะครับอย่าอย่าทำนะเป็นของเจ้านายผมอย่าไม่ได้เลยไม่ห้ามอย่าเอางี้ดีกว่างั้นผมถามแบบจริงจังเลยดีกว่านะครับว่าตกลงเนี่ยเราจะเลิกทำรายการแล้วจริงหรือเปล่าครับไม่ได้พูดเลยท่านผู้ชมไม่เคยพูดเลยครับไม่เคยพูดว่าจะเลิกเคยมีหรือเปล่าแบบว่าไปเจอใครแล้วแบบเคยไปบ่นกับใครไหมครับหรือว่าบ่นกับใครว่าอยากเลิกทำรายการไม่เคยพูดว่าจะเลิกเคยแต่พูดเรื่องพิธีกร มีคนก็มาถามผมว่าถ้าจะหาพิธีกรใหม่จะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับเอาแบบนี้เอาแบบฟันธงเลยฟันธงเลยตรงนี้เลยนะต่อหน้ากล้องต่อหน้าผู้ชมตรงนี้เลยนะครับว่าจะเลิกรายการไหมครับไม่เลิกเด็ดขาดไม่เลิกนะผมยังไม่เคยมีความคิดจะเลิกทำรายการตีสิบแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่ายังสนุกสนานกับการทำรายการพวกเราทีมครีเอทีฟทุกคนในออฟฟิศยังคงสนุกสนานกับการทำรายการของเราทุกอาทิตย์มีอยู่เพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นเหตุผลเดียวที่จะทำให้ผมเลิกทำรายการได้อะไรครับที่ทำมาตลอด 13-14 ปีที่ผ่านมานี่ฮะรายการตีสิบครับคือสามารถเลิกได้เลยจากเหตุผลนี้แหละครับครับเหตุผลเดียวถ้าคุณประวิตรมลินนท์สั่งให้เลิกครับปุ้ยคนเดียวเป็นคนพูดไม่มีทางทำให้ผมเลิกได้ครับโอ้ผมไม่สั่งอะไรได้ครับ
นี่นะครับไปสร้างความเดือดร้อนให้สภาพผู้สื่อข่าวจนเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะครับตอนนี้เป็นไงล่ะฮะก็เขาถามมาผมก็ตอบไปให้ผมทำยังไงล่ะครับเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราคุยกันในออฟฟิศก่อนถ้าไม่มีโอกาสได้คุยกันปุ้ยก็น่าจะประเมินเหตุการณ์ในออฟฟิศได้ว่าเราเป็นไงตอนที่เราประชุมกันเป็นยังไงคุณต้านทำรายการของเราเป็นยังไงบ้างเอาอย่างนี้ถ้าย้อนเวลาได้ถ้าให้ตอบใหม่คำถามตะเกียว่าจะเลิกทำรายการหรือไม่ปุ้ยจะตอบใหม่ได้ไหมได้สิครับได้ไหมคิดดูดีๆคิดดูดีๆว่าจะตอบว่ายังไงตามเหตุผลตามประเมินของเราเองประมวลเหตุผลและข้อมูลคุยกันทั้งหลายที่เรามีครับได้แล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยแน่ใจนะดีกว่าเดิมเอาละครับสมมติว่าท่านผู้ชมไม่ได้เห็นที่เขาเคยตอบไปครับเห็นใหม่คราวนี้เอาเข้ามาร์คเรามีผู้สื่อข่าวมาผู้สื่อข่าวจำลองเหตุการณ์มาเลยฮะเดิมเลยครับเดิมนะครับเอาผู้สื่อข่าวเข้ามาครับจำลองว่าดีกว่าเดิมเดินครับเชิญครับมาเลยครับมาเลยครับอยากถามอะไรเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับได้ข่าวว่าตีสิบจะเลิกจริงเปล่าคะยังหรอกครับเรตติ้งดีขนาดนี้นะฮะคนดูเนี่ย100กว่าล้านคนนะครับแถมคนดังๆเนี่ยรอมาออกรายการเลยเยอะนะครับว่าจะเป็นแบทพิตต์แบทพิตต์นี่อยากพาเมียมาออกรายการครับยังประธานาธิบดีโอบามาก็อยากมาครับแต่ว่าคุณวิทวัฒน์ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วรู้จักเลดี้กาก้าไหมครับค่ะเลดี้กาก้านะฮะขอมาเป็นตัวหลอกในดันดาราเรายังไม่มีคิวให้เลยครับลำบากใจจริงๆนะฮะแล้วก็ฝรั่งครับที่กำลังฮิตกันอยู่นะฝรั่ง 30,000 คนนะฮะขอมาออกรายการบอกว่าจะมาทำแพลงกิ้งในรายการจะมานอนแพลงกิ้งในรายการแต่เราปฏิเสธไปครับกลัวที่เราไม่พอนะฮะแม้แต่คุณปัญญานะครับนิรันดร์คุณเสียตาเนี่ยครับบอกว่าขอมาโฆษณาในชิงร้อยชิงล้านในรายการตีสิทธิ์ได้ไหมยังไม่มีคิวให้ยังไม่มีคิวให้ไม่มีเวลาให้จริงๆนะครับล่าสุดติดต่อมานะครับเป็นพี่เบิร์ดธงชัยอันนี้ก็ลำบากใจมากพี่เบิร์ดบอกว่าเป็นสิ่งที่เบิร์ดไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะครับก็คือเรื่องแฟนของเขาอยากขอมาเปิดเผยแฟนในรายการเรานะครับก็ยังไม่มีคิวเขาต้องรออีกนานเลยทีเดียวเสียงตอบรับขนาดนี้นะครับคิดว่าจะให้เราเลิกได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมฮะและที่สำคัญนะครับถ้าตีสิบเลิกตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเกิดอะไรครับอย่างแรกคือหุ้นตกครับหุ้นที่จะตกทันทีดิ่งลงทันทีนะครับประชาชนทั้งประเทศจะลุกฮือและที่สำคัญมากกว่าอื่นๆเลยนะฮะสำคัญที่สุดเลยก็คือเหตุผลนี้นะครับถ้าเลิกรายการตอนนี้ผมจะอะไรกินครับดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นแบบที่เรามีข้อมูลแล้วแม้ว่าที่พูดมาตะกี้นี่ก็เชื่อไม่ได้อยู่ดีดีขึ้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นภาพรายการเราดูดีขึ้นหน่อยนะครับรับรองว่าข่าวทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเลยแม้แต่หนังสือพิมพ์เอาที่เดลินิวที่เดลินิวลงก็ต้องลงใหม่ต้องลงใหม่ต้องลงใหม่ลงใหม่เลยต้องลงใหม่จากที่เคยลงไว้นะฮะว่าปุ้ยปัดเสียวีทีบนอยากเลิกทำไรตีสิบนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นเสียวีทียันจะขึ้นเงินเดือนให้ปุ้ย 90% ชาติหน้าบายบายนะชาติอ้าวทำไมอ่ะอย่าไปสนใจคนนี้จริงจังนะท่านผู้ชมครับทั้งหลายทั้งปวงนี่สรุปให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าคนนี้พูดอะไรต่อไปข้างหน้าอย่าไปเชื่อไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะสร้างความเดือดร้อนก็ดูสิฮะ